ีนิวครับกับเรื่องราวของบริการ iCloud Private LAN นะครับของตัว Apple เนี่ยเกิดปัญหาขัดข้องครับเมื่อ12ชั่วโมงที่แล้วซึ่งเหมือนกับเป็น breaking news เลยซึ่งผมเนี่ยจะมาเล่าให้ฟังนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับระหว่าง iCloud Private Relay ที่ล่มไปครับการ iCloud Private Relay ของ Apple นะครับซึ่งออกแบบเพื่อปกป้องผู้ใช้จากการโดนติดตามออนไลน์ได้ประสบปัญหาการขัดข้องส่งผลกระทบให้ผู้ใช้ในหลายประเทศทั่วโลกการหยุดชะงักที่เริ่มเพิ่มขึ้นนะครับเมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมาส่งผลกระทบต่อการท่องเว็บผ่านซาฟารีต่างๆและเช่นต่ออินเทอร์เน็ตสำหรับแอปพลิเคชันต่างๆของ Apple ครับและ Apple นะครับได้ออกมายืนยันปัญหาดังกล่าวครับและระบุว่าบริการเนี่ยอาจช้าหรือไม่พร้อมใช้งานสำหรับผู้ใช้ iCloud Private Relay นะครับซึ่งเป็นคุณสมบัติหลักของการสมัครสมาชิก iCloud ทำการเข้ารหัสการรับส่งข้อมูลอินเทอร์เน็ตและส่งผ่านเซิร์ฟเวอร์หลายตัวเพื่อป้องกันการติดตามบริการนี้เปิดตัวในปี2021และได้รับคำชมเชยสำหรับความสามารถในการรักษาความเป็นส่วนตัวอย่างไรก็ตามการหยุดชะงักอาจเป็นจุดประกายความกังวลของความน่าเชื่อถือของบริการในขณะนี้ยังไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัดของการหยุดชะงักหรือการล่มครั้งนี้ครับแต่การหยุดชะงักอันนี้เนี่ยได้เน้นย้ำครับถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นหากมันเนี่ยไม่มีการแก้ไขนะครับโดยเร็วด่วนโดยในระหว่างนั้นเนี่ยพวกเราก็ไม่รู้นะครับว่าตัว iCloud Private Relay เนี่ยได้ปล่อยข้อมูลอะไรต่างๆหรือเปล่าที่มันอาจจะเป็นข้อมูลที่ personal information หรือว่ามันเนี่ยอาจจะไม่คุ้มครองสำหรับการเข้าเว็บในเวลานั้นหรือเปล่าเราเนี่ยไม่รู้ข้อมูลนี้นะครับเพราะว่า Apple เนี่ยเป็นบริษัทที่ปิดมากนะครับเกี่ยวกับข่าวซึ่งเราเนี่ยก็อาจจะไม่รู้เลยว่าเกิดอะไรขึ้นครับโดยคุณเนี่ยสามารถปิดใช้งาน iCloud Private Relay นะครับในอุปกรณ์เนี่ยได้ชั่วคราวแต่คุณต้องจับตาดูนะครับว่า Apple เนี่ยจะมาแก้ข่าวอย่างไรครับโดยเมื่อคุณปิดไปแล้วนะครับจะไม่มีการช่วยเหลืออะไรนะครับจากตัว Apple iCloud Private Relay เลยแต่ถ้าคุณเนี่ยเปิดไว้นะครับมันอาจจะมีความล่าช้าในการใช้อินเทอร์เน็ตเนื่องจากตอนนี้นะครับ iCloud Private Relay Server นะครับอาจจะช้าอยู่นะครับหรือว่าไม่ได้เร็วเท่ากับตอนเวลาปกติครับโดยนี่คือทั้งหมดที่มีครับถ้าคุณชอบนี่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับแล้วในวันนี้ผมขอตัวไปก่อนสวัสดีครับ